มาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเมียวเองเมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนที่สวยสวยหางของพรนั่นเองสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอน Let's Go Pikachu and Eevee นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมใครที่ไม่ได้ไปลอยกระทงวันนี้ครับมาอยู่กับผมมาจับโปเกมอนกันนะจ๊ะเอาล่ะแล้วก็วันนี้ปกติแล้วจะไลฟ์สตรีม2ช่องทางครับวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ถึงมาสายไลฟ์สตรีมแก้ปัญหากับไลฟ์สตรีม YouTube ไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้เราไลฟ์แค่ช่องทางเดียวแล้วกันนะครับยังไงก็สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วด้วยสวัสดีคุณตูนด้วยครับสวัสดีคุณน็อตด้วยสวัสดีทุกๆคนครับดีครับแอดจอมป้ายยาสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนเลยป่ะวันนี้เราไปต่อจากความเดิมตอนที่แล้วที่เราพยายามจะไปอยู่เมืองนึงแต่รู้สึกว่าจะเจอเนี่ยดูพวกชาวเทรนเนอร์ดักรอตีผมเต็มไปหมดเลยสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์เนี่ยดูชาวเทรนเนอร์มันเต็มไปหมดเลยแต่ก่อนผมสตรีมเนี่ยผมแอบไปเคลียร์มาแล้วไอ้พวกเนี้ยคือเดินไปก็มันก็ไม่กล้ายุ่งกับผมแล้วตอนที่ผมเนี่ยโปรเทรนเนอร์มากนะฮะและนี่ก็คือผมจัดการพวกเขาไปเรียบร้อยหมดแล้วครับหัวหอมคุ้งเดี๋ยววันนี้เราจะพยายามจะเข้าเมืองที่อยู่ทางด้านซ้ายครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไล่จัดการเทรนเนอร์เรียงตัวที่ดักทางเราอยู่แถวนี้นะครับนี่เจ้าเด็กพังมีซ้อนกันอีก1คนอีกข้างๆโอ้โหไปครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อโปเกมอนในภาคนี้นะครับผมก็ตนหน้านะครับสนุกออกอย่าไปเสียดายมันดิใช่ไหมอย่าไปรอมันภาคหลักอะเจน8อะไรอะอย่าไปรอมันรอเราก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมนี่ครับผมได้เล่นเกมภาพสวยก่อนสวัสดีทุกคนด้วยเฮ้ยนี่มันท่าอะไรว่าลืมดูท่าทาร์ทไฟเตอร์วิ่งแม่งสับแม่งสับเอาเหรอทันเดอร์ยิงมันไม่โดนธาตุไฟเตอร์ใช่ไหมไอตัวนี้ธาตุไฟติ้งใช่ไหมธาตุไฟติ้งครับธาตุไฟติ้งแพ้ธาตุอะไรละวะลืมวะทีนี้ธาตุไฟติ้งแพ้บินหรือเปล่าวะเอาบินโฉบแม่งเลยกระจูขึ้นฟ้าไปฮึบพัวตายวะตายเลยโคตรแรงอะบินแบบใช้ล่มบินไม่ใช่ใช้ล่มใช้บอลลูนบินไปใช้อะไรวะลูกโป่งเวลอัพด้วยแล้วสวัสดีทุกคนครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ครับใครอยากให้แฟนท่านซื้อท่านก็แท็กแฟนท่านไปเลยครับบอกปิกาจูมันน่ารักเดี๋ยวพอแฟนท่านมาดูเนี่ยเดี๋ยวผมกดเปิดไปตอนรูปค้างปิกาจูให้ดูโคตรน่ารักรับรองแฟนลอยกระทงอยู่กระทงหลุดมืออะคีแบทเทิลเอ้ยตัวนี้สายพิษตัวใหญ่วะพิษตัวนี้พิษแน่นอนนี่ครับธาตุพิษ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 ทันเดอร์ทันเดอร์อีกเดียวทันเดอร์อีกเดียวหัวกลางกระบาลเรียบร้อยมักโอ้โหแม่งพ่นพิษใส่วะสวัสดีโจครับอีอีสวัสดีโจอีเอาทุบหน้ามันได้ไหมถีบหน้ามันกระจูดับเบิลคิกวิลดน้อยป่ะโอ้หัวใจขึ้นด้วยนี่ไงไม่ตายว่ะเฮ้ยตัวมันใหญ่ว่ะโอ้ยแม่งพิษใส่มาอีกแล้วเอาละครับสะอึกพิษไปกระจูเราตอนนี้ทันเดอร์คือไอ้ทันเดอร์โบสนี่เราหมดแล้วบินอีกทีแล้วกันปิกาจูขึ้นฟ้าไปลูกข้อหัวเข้าให้เรียบร้อยครับตายไปหนึ่งตัวเด็ดพังวันนี้ YouTube เป็นอะไรไม่รู้มันไลฟ์ไม่ได้เมื่อกี้มันไปได้แล้วแต่ตอนนี้มันไม่ได้ยังไงฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วผมมีช่อง YouTube ด้วยนะครับก็ปักหมุดไปให้ละฝากกดติดตามด้วยแล้วกันส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่เคยดูผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชื่อเหมียวนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกมโปเกมอน Let's Go ปิกาจุยปิกาจุยแก้มอะไรวะปิกาจุยปิกาจูจะบอกว่าปิกาจู and Eevee อ่ะเป็นปิกาจุยเลยว่ะเขินเลยว่ะปิกาจุยว่ะมาเจอเด็กอ้าวถ้า Thunderbolt เราหมดนี่หว่าลืมเตอร์อีเทอร์เลยเฮ้ยไกด์เล็กพังไปสวัสดีเพื่อนนี่นะ
มาแบบชาวล็อกต้องเป็นงูสินะงูกระทาพิษเอาติดพิษอยู่ด้วยปิกาจูสวยละอีงูตัวนี้มันท่าอะไรแล้ววะพิษชัวร์เลยนั่นพิษจริงด้วยปิกาจูทำยังไงท่าพิษเหรอท่าพิษต้องล้างด้วยน้ำนี่จำไม่ได้แล้วท่าพิษใครจำได้บ้างว่าท่าพิษนี่แพ้อะไรเนี่ยปิกาจูไอ้ขำปิกาจูใช่ไหมเอาเฮ้ยมันทำอะไรวะมันทำอะไรไม่รู้แต่ไม่เห็นเป็นไรเลยธาตุพิษล้างด้วยน้ำล้างให้ออกนี่ดิ้นไปดิอืมอาบอกครึ่งหลอดเนี่ยคนพิษใส่กะมีพิษมันเยอะเหลือเกินมันช่างร้ายกาจ ล้างมันขอล้างใจเธอจากเขาให้ออกเว้ยคือเมื่อวานปวดหัวกับการจับโปเกมอนผีมากเลยนะจับยากอ่ะปลาบอลก็ไม่ค่อยจะโดนมันหรอกนะนะครับเดี๋ยวเราทำการรักษาปิกาจูของเราก่อนปิกาจูของเราก่อนปิกาจูว่ะโอเคครับนี่เติมเลือดให้ปิกาจูแล้วก็เขาติดพิษอยู่เราต้องล้างพิษด้วยด้วยไม่มีเอ้ยไม่มีนี่เลยแอนติโดสไม่มีแอนติโดสเลยแล้วก็อีเทอร์เรามียังอ่าฮ่าปิกาจูมาแล้วปิกาจูขนสั้นเลยวันนี้ปิกาจูวันนี้พาปิกาจูตัวนี้ไปตัดขนมาพาปิกาจูตัวนี้ไปตัดขนมาขนสั้นเลยเติมอีเทอร์ให้ปิกาจูนะครับอีเทอร์ตัวนี้เอาไว้ใช้แบบเวลาเราท่าหมดนี่อย่างท่าสุดท้ายผมทันเดอร์โบหมดแล้วผมจะเติมให้มันใช้ได้ต่ออ่าเป็น10ครับหมดแล้วแล้วก็ฟูลฮิลเฮ้ยแต่เราติดพิษอยู่อะทำไงวะเนี่ยสวยแล้วสิปิกาจูติดพิษอยู่สวยแล้วอ้าวมีตัวนั้นเกิดไปหายเจ้คนนั้นยืนหันหลังทำอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาดีกว่าทางนี้ก่อนแม่สาวน้อยดักพี่อีกแล้ว ดีฮะสวัสดีโค้ดโค้ดโปเกมอนปะล่ะฝากแชร์ด้วยโค้ดบีบมะนาวข้างงูนะนี่เป็นไงเหรอนี่ธาตุไฟตัวนี้ธาตุไฟรู้สึกว่าจะแพ้ธาตุดินหรือเปล่าธาตุกราวเรามีไหมเรามีธาตุกราวไหมไม่มีอ่ะมีแต่น้ำเอ้ยน้ำก็ต้องแพ้ไฟดิเอ้ยไฟต้องแพ้น้ำดิใช่ไหมเอาธาตุน้ำลงมาดีกว่าตัวนี้ครับปิกาจูหลบไปธาตุน้ำมาแล้วกับกาบโกดักโอ้แมงวิท่าอะไรวะท่าตะลุมบอลฉีดน้ำใส่มันเจ้าโกดักกับกาบเรียบร้อยตายไปซะ วันนี้ถ่ายวิวสวยได้มาชุดหนึ่งแน่ถ่ายวิวสวยคืออะไรคุณตุลถ่ายวิวตรงไหนมาไปไหนมาทำไมไม่ไปลอยกระทงกันเนี่ยพวกเนี้ยฮะไม่มีแฟนกันใช่ไหมฉันรู้พวกแกไม่มีแฟนพวกแกมันไม่มีแฟนแกเลยมาดูฉันไลฟ์สตรีมอยู่อ้าวถ้าไฟมาตัวแล้วเรียบร้อยไปหนึ่งตัวร้อยเสร็จแล้วครับแอบโม้อย่ามาโม้เลยคุณณัฐพงษ์ไม่มีแฟนก็บอกดิ เดี๋ยวผมพาไปรับรองเด็ดเฮ้ยมีเด็กดูอยู่ปะวะ มือมันเฮ้ยมันส่งธาตุไฟมา3ตัวเลยอะเราก็ฉีดน้ำใส่มันเพลินเลยอะเรียบร้อยคุยไปฉีดไปสบายไม่เคยไปสักปีเลยทำไมอะต้องไปดูหน้าโปรครับเออเดี๋ยวไม่ได้กดเข้าไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวแวะไปดูถ่ายรูปอะไรไว้น่ารับชมยังไงก็สวัสดีคุณที่ยังชมอยู่นะครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้เราอยู่กับปิกาจูปิกาจูมาไม่เคยไปสักปีทำไมถึงไม่ไปลอยกระทงกับตุล
คือวันที่ไม่ลอยปีนี้เพราะว่าเขารณรงค์กันเรื่องขยะไงผมไม่ไปเพราะว่าก็ตระหนักได้ถึงว่าขยะจริงๆแหละขยะมันเยอะมากนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอย่าไปเพิ่มขยะเลยแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าผมจะไม่สนับสนุนเขาเรียกอะไรประเพณีไทยอันดีงามนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ควรจะปรับเปลี่ยนแปลงครับมันเราก็ไม่จำเป็นต้องทำตามๆแบบเดิมๆกันมาเราก็ปรับปรุงได้ครับปรับปรุงได้อะไรที่มันแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันไปนะฮะขยะเยอะขนาดนั้นเป็นมลพิษเราต้องช่วยกันดูแลครับใช่ไหมผมก็เป็นคนดีนะ อีกอย่างไม่ค่อยชอบที่คนเยอะๆใช่ผมเป็นเหมือนผมเลยผมไม่ชอบไปไหนที่มันคนเยอะๆนะรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวแบบรู้สึกแบบไม่โอเคอ่ะเวลาคนเยอะๆเวลาแบบไปเที่ยวแบบช่วงเทศกาลเนี่ยผมจะเลี่ยงมากนะไม่ค่อยไปเอาไว้ไปตอนแบบไม่ค่อยมีเทศกาลดีกว่าแล้วค่อยไปทีหลังเขาเหมือนเดิมเหมือนแบบไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวเขาใหญ่อย่างเงี้ย เขาใหญ่มันก็ลูกเดิมอ่ะทรงเดิมอากาศก็เหมือนเดิมช่วงคนไปเที่ยวเยอะแล้วก็อย่าไปครับผมเจอกระทงผมเจอลอยกระทง 2,500 เนี่ยไม่มีเด็กอ่านใช่ไหม ไปลอยอ่านไหนวะตุน แหมแบตเทิลโอเครอสมาร์ทบอทเดี๋ยวพวกเรารอสมาร์ทบอทมันเล่นได้กี่คนนะมันเล่นได้กี่คนมันแน่บอกเลยช่องเราเนี่ยสมาร์ทบอทอ่ะบอกเลยตะลุมบอลกันมันแน่ใครยังไม่ได้แอดผมนี่แอดไว้เลยไอ้จุนิธาต์นอร์มอนป่าววะนอร์มอนหรือไฟติ้งน่าจะไฟติ้งนะไฟติ้งจริงด้วยไฟติ้งแพ้บินใช่ไฟติ้งแพ้ไฟบินขึ้นไปปิกาจูสู่ความว่างวานไกลพ้นคนมัน เออเนี่ย8คนเห็นไหมเฮ้ยไม่ตายว่ะไอ้มาโชคมันไม่ตายว่ะมาโชคเฮ้ยมาโชคทำไมเองไม่ตายวะเอาอีกทีนึงโอ้ยเราสปีดเยอะมันโจมตีเราไม่โดนว่ะเรียบร้อยมาโชคตายแล้วเฮ้ยโอเคครับเรียบร้อย8คนสุดยอดนั่นแหละ8คนตะลุมบอลกันบนหน้าจอเดียวเนี่ยมันช่างบันเทิงอะไรซะเฮ้ยใครเปิดพัดลมมีแมวเปิดพัดลมให้ไงวะมีธาตุไฟส่งธาตุน้ำมาโกดักลงมาจัดการธาตุไฟทีปีกาแกวกแกวกเออบังอาจต่อยโกดักของฉันเหรอฉีดน้ำใส่มันโกดักแมกมาอุ้ย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 ติดสะอึกไฟด้วยเออเอาให้อยู่ทีเดียวไม่ตายว่ะเอาแล้วโกดักเองลารับแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิงดิชิง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 นี่แทนเต่ามาเต่าขนองลงมาไปละ เดี๋ยวตายปีนี้รัวเกินเล่นเกมไม่ทันเลยใช่ครับดองทั้งงานดองทั้งนั้นงานของเราใช่งานของเราหน้าที่ของเราคือดองเกมครับนั่นมันคืองานของเราบับเบิ้ลบิ้มโอ้ยมันตบเต่าได้ไงวะฮะบับเบิ้ลบิ้มฉีดนี่แน่เย็นสบายไหมล่ะมึงแมกมาเรียบร้อยครับตายโถแม่สาวน้อยนึกว่าจะแน่อ้าวครับบัสตอยเอามางานหรือเปล่าเต่าขนองเก่าเลยครับทำไมอ่ะเต่าขนองไงอ้าวไฟพันครับได้ท่าไฟเป็นไฟพันมาอาจจะต่อยด้วยเพลิงหรือเปล่าโอเคอุ้ยเสียงอะไรอึดเสียงอะไรอึดเฮ้ยลืมเอาตัวออกมาเดินเล่นเลยอ่ะ
ตัวเดินเล่นมันมีประโยชน์อย่างนึงครับเวลาเราเดินตามพุ่มไม้เนี่ยถ้าเขาเจอของเนี่ยเขาจะสะกิดเรียกเรานี่เห็นป่ะเนี่ยเจอของอารมณ์แบบเนี้ยอาการแบบนี้เจอของเราก็ต้องคุยกับเขาเอาลนเอาสะดุดหอมคุ้งเลยแอลเอิดเอาสีแดงก็พอละมั้งแอลเอิดเนี่ยฮึบอ้าวทำไมไปขวาวะเนี่ยแอลเอิดเรียบร้อยเกล็ดโป๊ะเรียบร้อยได้มา1ตัวครับหัวหอมคุ้งโอดิชออดดิตป่ะอ่านว่าออดดิตหรือเปล่าครับ ADD ออดดิตครับมีเปลี่ยนท่าใหม่ด้วยเลนไฟผมเบลอัพครับอ้าวได้ท่าดักก้อนเลนช์มาดีหรือเปล่าไม่รู้เปลี่ยนแทนท่าไหนดีวะเนี่ยเช็คก่อนไม่ต้องคิดมากเลยเอาไอ้เอมเบอร์นี่ออกเดี๋ยวค่อยท่าไฟมาไต่ใหม่ไอ้เอมเบอร์นี่รู้สึกว่าโจมตีเบาๆออกดีกว่าไม่ชอบเลยเอมเบอร์ไม่รู้ดีหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบเลยเคยใช้กับตัวหนึ่งมันเบามากเลยอะท่านี้เอวเงิดไปเร็ววิววิวล็อกหลบสับขาหลอกนี่รู้จักพี่น้อยไปแล้วพี่นี่โรนัลโดเอ้ยจับก็ได้โอเคผีเสื้อยักษ์วิโนมอสโอ้โหแดงมาเลยใช้เกรสบอลดีกว่าไปเลยแกบอลเอาเลยปะไม่ไปอ่ะฮึบโอเคไม่น่าจะติดนะเนี่ยทูฮึบได้ไหมโป๊ะโอเคได้ผีเสื้อไปครับวีโนมอสคือจับพวกโปเกมอนเนี่ยได้ค่าประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะแล้วคิดดูมันจะมีแบบระบบคอมโบครับก็คือเราสามารถจับต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นคอมโบ1 1คอมโบ2คอมโบ3อะไรประมาณนี้มันจะทำให้เราได้ตัวที่อาจจะได้ตัวเขาเรียกว่าไชนี่หรือเปล่านั่นแหละฮะที่เขาพวกเรียกกันเหมือนตัวที่แบบสีแตกต่างกับตัวอื่นๆเนี่ยเจอของละเจออะไรล่ะแกนี่พินแนปเบอร์รี่ครับหรือสับปะรดโอเคเดี๋ยวเราเข้าเมืองกันได้แล้วครับเอ้ยเราสู้กันยังสาวน้อยเอ้ายังนี่มายัสมินอันนี้ธาตุน้ำเรียบร้อยครับเจอปิกาจูไอตัวนี้ธาตุน้ำชื่ออะไรแทนเจล่าเหรอธันเดอร์โบลต์ก็พอมั้งไม่ตายเว้ยอ้าวแต่ติดอัมพาตเรียบร้อยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยแม่งรัดยืดไม่เป็นไรไอ้น้องเองมันต่างชั้นกับพี่ Thunderbolt อีกรอบเรียบร้อยตายครับห้าร้อยสิบสองอีก EXP โปเกมอนคีบแบทเทิลิ่งแบททวิงเหรอปาเล็งไปที่เขามันปิกาจูนั่นแหละช็อตหน้ามันหน้าไหม้กันไปเรียบร้อยนี่เป็นไงรู้สึกว่าปิกาจูมันจะเป็นเผ่าหนูหรือใช่ไหมเป็นพันหนูหรือเปล่าครับปิกาจูเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเฮ้ยอ่านมาแวบๆว่าปิกาจูมันเป็นหนูนะใช่ไหมไหนลองเล่นหน่อยสิเนี่ยเข้าหน้าเมนูได้ขึ้นไปแล้วเราจะเลือกปิกาจูได้
แต่จริงแค่เขย่าจอยคอนมันก็แบบอ้าวดีใจอะไรมาจะแท็กเหรอกันยาชกชักชกเป็นไรอ่ะมีกับมีใครมีแฟนรีบเรียกแฟนมาดูเร็วแล้วบอกซื้อให้หน่อยบอกไปเลยไปแท็กแท็กแท็กเย่เป็นไงแล้วอ่ะเด็กดีกินขนมไปเอาขนมไปกินแงมโอเค good boy ฮัชชิวน่ารักเขาทำน่ารักดีตรงนี้โอเคเก็บของตรงนี้ครับเอาได้ท่าเอาท่าเซิร์ฟนี่ฮะไม่น่าใช่นะถ้ามันภาคนี้มันน่าจะติดตัวแสดงว่าคนละอันกันเฮ้ยไอตัวนี้คาเมลไรเดอร์นี่มันเป็นพวกไอมดเอ็กที่มีแต่หัวมับก็ให้ทำไมไปนู่นวะเอาเนี่ยเลยอีกเนี่ยมันไม่โดนนะทำไมมันไม่โดนล่ะหนีทำไมวะคือเนี่ยหน้าจอผมอยู่เนี่ยแต่ผมต้องกวาดแขนไปอย่างนี้เลยนะมันถึงจะไปอ่ะคิดดูสิมีคนแอดมาเดี๋ยวผมรับแอดให้หลังจบไลฟ์นะครับขอบคุณมากครับผมเอาไว้เดี๋ยวเล่นเกมด้วยกันไงฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันครับทุกคนใครที่รับชมอยู่นะครับซัพพอร์ตช่องได้โดยการกดไลค์กดแชร์นะฮะเฮ้ยมันขวางไอ้น้ำลายยืดมันขวางว่ะเอาให้ตัวนั้นมันตัวเล็กเฮ้ยอึ๊บโอเคไปได้มั้ยไปได้ตรงนี้ต้องขึ้นชั้นบนครับแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อวานมีคนบอกว่าชั้นบนจะมีของกับท่าให้กับด็อกเตอร์นี่ครับ wonderful item นี่ demon cat let me ask you special pokemon ใช่เรามี special 50 pokemon แล้วก็มีถึง54เลยเหรอโอ้สุดยอดไปเลยนี่นั่นรับนี่ไปฉันให้นายไม่รู้มั่วไปเลยอ้าวแม่งแปลงร่างว่ะเฉยเลยสู้ปะล่ะassistant set นะครับเหมือนเราจะได้ ชุดใหม่มานะ assistant หมวกเป็นไงนี่ assistant หมวกขาวได้เสื้อผ้าใหม่มาครับแล้วก็เป็นชุดขาวเหรอชุดหมอเหรอรองเท้าก็ขาวเหรอขาวทั้งตัวเลยอ่ะปิกาจูแบ็คไม่ใช่ต้องเป็นแอสซิสแตนต์แบ็คเลยโอเคสลับเป็นปิกาจูมั่งปิกาจูเปลี่ยนหมวกแอสซิสแตนต์บวกขาวเปลี่ยนเสื้อชุดขาวทั้งคู่เลยดูดิโอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนชุดละเรียบร้อยเหมือนจะมีมันให้ท่าใหม่ใช่ป่ะคนที่ให้ไหมไม่ให้นะมันมีเมืองนึงที่ขายเสื้อผ้าแล้วจะแพงมากเลยอะแต่ตอนนี้เราก็มีตังค์เป็นแสนแล้วนี่เดี๋ยวไปช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันดีกว่าตอนนี้เราวิ่งตัวเบลเลอร์เราเข้าเมืองใหม่แล้วครับเมืองใหม่แถวที่ทางตัดไปบายพาสนะครับถุย ลุงบ้านที่เป็นบ้านที่ว่างเปล่าหรอโม่ปะเนี่ยเข้าไปดูหน่อยแหมโม่เห็นปะโม่ลุงทำไรลุง
เสือกด้วยเอ๋ลุลัวในนี้มีอะไรไหมไม่มีออกหลังบ้านมีอะไรไหมเนี่ยอ้าวมีของสิครับจะมีอะไรล่ะได้น้ำหอมมาน้ำหอมแห่งการจับโปเกมอนคือถ้าเราฉีดตัวมันแบบเหมือนประมาณว่าเราจะเจอโปเกมอนง่ายขึ้นเคสบ้านหลังนี้ก่อนไม่รู้ว่ายิมนี้เป็นอ้าวเฮ้ยอะไรอะ How teeth oh two teeth Nintendo อันนี้เหมือนทำอะไรได้เฮ้ยอ้าว heavy looking block is heavy looking มันดูเหมือนสิ่งกีดขวางที่ค่อนข้างหนักมากเลยแต่ว่าBut strong punch might be able to move it ความหมายถึงว่านี่ป่าววะเราสามารถเคลื่อนย้ายมันได้ด้วย strong punch อะไรสักอย่างของมันอะการโจมตีที่รุนแรงเหรอต่อยที่รุนแรงเหรอเราต้องต่อยมันเหรอนี่เรายังต่อยไม่ได้ใช่ไหมเราขึ้นไปดูข้างบนกันนี่มันอะไรกันฮึบปิกาจูปีเฮ้ยสโลว์เพื่อนสีเพื่อนสีอ๋อตอนนี้มันสวนสัตว์เหรอเก่งกาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะตอนนี้เพื่อนเยอะเหนื่อยเหนื่อยโอ้ตัวนี้เท่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเพื่อนเจอเพื่อนเทียบเลยมีตัวในน้ำด้วยมิกาพิกาพิกาโอเคคือนี่มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปอ่านป้ายที่มีป้ายไหมนี่ป้ายซาฟารีโซนอ๋อBeaming Full Different Pokemon มันเป็นสวนสัตว์ของโปเกมอนไอ้นี่ไอเทมหรือน่าจะเป็นโปเกมอนแต่ไม่ใช่ไอเทมนะนึกว่ามันหลอกเราคือมันเป็นโปเกมอนตามเชิงมันไอเทมหรือเปล่าเขียบเข้าไปเช็คในบ้านนี้ดูแม่คนเต็มเลยเลือกคุยไม่ถูกแล้วทำไมพวกพี่แกต้องยืนหันหน้าเข้ากำแพงกันด้วยวะเหงาหรือไงหรืออะไรอ๋อดูหนังสือหาคนหนังสืออยู่ใช่ไหมวอร์เดนสโลป็อกพี่คนนี้น่าสงสัยพี่คนนี้น่าสงสัยทำอะไรเข้ามุมทำไมไม่มีอะไรให้ปัดโทออกก็ได้ตรงนี้ยิ้มหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนศูนย์วิจัยเลย Welcome to the Go ParkComplex What would you like to do? คุณต้องการอะไร Bring Pokemon Enter Go Park Bring Pokemon คืออะไรที่ฝากโปเกมอนเหรอ You need to pair your key Go to Park อารมณ์เหมือนที่ฟาร์มโปเกมอนหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะ
อารมณ์แบบว่าเขาให้เราฝากโปเกมอนที่เอาไว้มาวิ่งเล่นในนี้ได้ประมาณนั้นน่าจะใช่ช่างกว้างใหญ่ไพศาลซะเหลือเกินอ่ะมันเอาไว้ใช้กับโปเกมอนโกครับอ๋อเหรอแบบว่าที่เทรดจากโปเกมอนโกมาใช่ไหมแล้วประเด็นคือผมจะออกยังไงเซฟรีเทิร์นรีเทิร์นทูฟอนเด็กนี่ไงรีเทิร์นทูฟอนเด็กส์ yes อ๋อเอาไว้แบบว่าเทรดโปเกมอนมาแต่เราไม่มีโปเกมอนในโปเกมอนโกเลยนะ enter to play yard น่าจะไม่ได้ใช้อะไรตรงเนี้ยตรงนี้เป็นอะไรก็ไม่มีอะไรหุ้ยถือ Nintendo Switch ด้วยโอเคเดี๋ยวเราสำรวจตรงสวนตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรไปคุยกับไอ้เจ้ากระทิงตัวนี้สิมันดูซ่าเหลือเกินยังไงเมื่อกี้จะวิ่งชนปิกาจูฉันเหรอนี่ๆควิดเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรกลับไม่มีอะไรนี่มีไซโคอยู่ตรงนี้ไซดักไม่ใช่ไซโคโอ้ยตัวนี้อยากได้อ่ะลุงลาพลาสอ่านเหมือนกันหรือเปล่า This Laplace is getting on the edge on in edge splash secret technique นี่ไง4 สกิมเอ้าได้ท่าเซิร์ฟจากตะลุงนี่เหรออ้าวตะลุงบอกว่าเอาท่าเซิร์ฟไปเอาไว้ใช้ข้ามน้ำข้ามทะเลพ่อหนุ่มนี่ติดตั้งให้ปิกาจูของเจ้าซะนี่แหละโอ้สุดยอดไปเลยเราได้ท่านี้แล้วว่ะไปข้ามน้ำข้ามทะเลโอเคแจ่มเลยลูกพี่เราจะเข้าไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ครับเอาโปเกมอนของเราไปรักษาก่อนที่เราไปยังไงวะทางนี้เหรออ้าวนี่ยิ้มนี่เดี๋ยวลุยรู้เลยเอาโปเกมอนไปรักษาก่อนเดี๋ยวลุยยิ้มเลยเห็นยิ้มไม่ได้เนี่ยผมเนี่ยต้องหวดตึ๊ดโอเครักษาเสร็จแล้วในเซ็นเตอร์นี้มีอะไรบ้างอ้าวพ่อหนุ่มครับคนนี้คนที่แลกท่าหรือเปล่า yes นี่ไงซิปแซปมันท่าสายฟ้าหรือเปล่าวะเขาบอกท่านี้แรงมากอะเนี่ยซิปแซปมันสายฟ้าทันเดอร์โบว์แต่เรามีทันเดอร์กับทันเดอร์โบว์อยู่แล้วอะเอาไว้ใส่ให้สายฟ้าดับเบิลคิกจริงๆเราไม่ควรใช้ดับเบิลคิกอะเราควรใช้ท่าอื่นแต่ไม่อยากติดตั้งสายฟ้า3ท่าเลยอะเนี่ยอย่างน้อยเราก็มี3ท่าที่ไว้โจมตีศัตรูทันเดอร์ไฟติ้งแล้วก็ไฟมันไม่ติดหรอกซิปแซปเนี่ยลุงมีอะไรให้ผมไหมลุงนี่มีด้วยวะ if possible ถ้าเป็นไปได้ฉันอยากที่จะเทรดโปเกมอนกับฉันเหรอแลกโปเกมอนกันเหรอหุยเท่ด้วยแต่ฉันไม่มีเฮ้ยอะไรวะเทสไมมาล็อกวักมาโลวัก for itYou don't have any Pokemon. เฮ้ยอยากได้จำอีลุงนี่ไว้อีลุงนี่มีโปเกมอนเท่ปิกาชูผู้รับภารกิจในหลายๆอย่างมันเอาไว้ใช้อ๋อแล
แล้วใช่ปิกาจูมันทำได้ทุกอย่างอะตอนนี้ภาคเนี้ยตัดต้นไม้บินพาเราไปเที่ยวเปิดไอเป็นแสงสว่างเอาลงน้ำได้อีกจริงมันไม่ได้ให้ปิกาจูลงน้ำใช่ไหมเพราะว่าเป็นท่าสายฟ้าน่าจะกลัวน้ำนะลุงซาฟารีโซน has a prayerful park out in front ลุยเลยรออะไรล่ะอย่าไปรออย่าไปหยองหุยแม่งเต็มเลยนี่กับละครสัตว์ไอ้ที่พวกนี้ธาตุบินแน่นอนบินแมลงโยอะไรอะแชมป์อินเดอะเมคกิ้งไม่รู้ไม่สนลุยเลยผมจะลุยเลยเฮ้ยไอ้พวกนี้มันชอบแปลงตัวกันปะฮึบอ๋อนี่คือบอสของยิมนี้บางทีเขาก็ทำตัวเหมือนฉันนะบางทีเขาปลอมเป็นผมนะโอเคลุยเลยแล้วยังไงอ๋อเมื่อกี้มันมีควันเราต้องจำควันเอาให้หลุดเลยมันมีควันเป็นบล็อกคือเราไม่ได้สนว่าจะเดินไปหาแรงงานท่าชั้นดีใช่ไหมนี่ฮะมันมีควันที่จะให้เราเดินไปหาได้อยู่ต้องจำควันเนี่ยแล้วเราก็สู้ทุกตัวอยู่แล้วมาถืออมยิ้มเหรอเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวจะยิ้มไม่ออกหนอนไอ้หนูโอ้ตัวสีฟ้าด้วยธาตุดอมอลหรือเปล่าวะหนูเนี่ยเวล41ด้วยโอ้ยพอชั่นเหรอวะถ้าพิษกันแพ้ธาตุอะไรผมจำไม่ได้ใครจำได้บ้างทันเดอร์โบลต์ไม่ตายเว้ยติดพิษอีกแล้วเอาซวยแล้วอย่าจะติดนะอย่าติดนะนั่นติดพิษเลยเราไม่มียารักษาด้วยลืมช้อปปิ้งเดอร์โบลต์อีกทีนึงไปตายไปเรียบร้อยอึกใหญ่เลยทีนี้ไม่มียาแก้พิษว่ะธาตุพิษเหมือนกันปะธาตุพิษเหมือนกันนะทันเดอร์ไปแล้วกันหัวเข้าให้เรียบร้อยเวลอัพครับสวยงามปิกาจูเวล47ละนี่มีบวก HP บวก2แล้วก็บวก1ด้วยได้โบนัสมา CP 2183แจ๋วว้าแพ้ซะแล้วเนี่ยสู้หมดทุกตัวบอกเลยเก็บเวลธาตุพิษทั้งนั้นเลยนี่ว่ะอันนี้ก็มี2ตัวเฮ้ยไม่ตายเว้ยเฮ้ยแม่งหดเอ้าเฮ้ยแม่งยืดแม่งบัฟว่ะปึ๊บทันเดอร์อีกทีตายมั้ยเนี่ยเฮ้ยปึ๊บซ่าสักเหรอเอ็งเฮ้ย
โอ้ดอกสองทำไมเราตีมันไม่ได้วะเฮ้ยมันใส่ป้องกันอีกเฮ้ยทำไมเราตีมันไม่ได้เลยอ่ะผมตีท่าบินเลยนี่ไงแม่งพ่นพิษใส่แล้วไม่กลัวเป็นพิษอยู่แล้วตัวติดพิษอยู่แล้วพี่ไม่กลัวติดพิษแล้วข้าวทียอดหน้าไปแม่งบัฟใหญ่เลยว่ะเฮือสะอึกอุ้ยลดเฮ้ยมือมันโอ้ทาดผิดเบล27ครับสวิชก่อนแล้วกันพี่กระจูไม่ไหวแล้วโกดักลงมานี่มือสองส่งมือสองลงมาแม่งส่งธาตุแมลงมาอีกแมลงกับพิษเนี่ยท่านี้น่าจะแรงสุดแล้วครึ่งหลอดเองมาแหลงมันหนาดนี่ขวนมากเลยอุ้ยเบามากเลยอ่ะโอ้โหถ้าขวนโคตรเบาเลยอ่ะมันบล็อกกันดีจังวะเนี่ยนี่อ่ะมันบล็อกอีกครับเรียบร้อยตายซะต้องเติมเลือดให้ปิกาจูก่อนถ้าเราออกจากยิมเนี่ยเราต้องเริ่มใหม่ไหมเนี่ยเติมเลือดกันจูไม่ไหวแล้วจูโกดักไอ้ยานี่มันใช้ทำอะไรเนี่ยเพิ่ม PP to move it to winning wake upไม่มียาแก้พิษเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วลุยต่อคิดว่ากลัวปะล่ะมาดิโอ้ผมเท่มาเลยนี่ธาตุผีผีกับพิษแม่ก็ยังจะติดธาตุพิษมาด้วยหลอดไปดิโอ้แล้วเสียทันเดอร์ด้วย
เรียบร้อย1ดอกจอดไปตายครับเจออีกแล้วแต่งตัวเหมือนกันเลยวะไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นธาตุพิษแน่เลยหลักๆของยิมนี้คือพิษนั่นไงผีมาแล้วทันเดอร์ดอกเดียวตายไปโอ้ยมี3ตัวเลยอ่ะไอตัวนี้มีโปเกมอน3ตัวคีบอยู่ต่ออยู่ต่อตัวเดิมมาตัวเดิมมาก็ท่าเดิมสิหัวเขาให้ดูเรียบร้อยคีปแบตริงมันถือตัวเดียวกันหมดทำไมวะเนี่ยสางหัวไปเอา18เฮ้ยเฮ้ยไปทางไหนเนี่ยนั่นแหละก้าปิดเลยกันจ้างูงูมาแกงูอาบอกคาดผิดโอ้ยทันเดอร์จะหมดแล้วอ่ะเอาเอาอุ้ยอาบอกเองเล่นแรงจังฟ้าต้องฟูฮิวอ่ะเอาแล้วทำไมไม่ใช้ก่อนแล้วอะไรวะกดใช้ยามันใช้ไม่ได้เฉยเลยอะไรวะเนี่ยพื้นน่าจะชนะพิษนะกล่าวว้ายจบตีไม่โดนเขาอยู่ใต้ดินว้ายเฮ้ยกลัวครึ่งหลอดอุ้ยแม่งเล่นวงแหวนไฟช็อตเลยมุดไปอีกแม่งปล่อยพิษอีกอะเยอะเหลือเกินนะเยอะเหลือเกินนะมุดดินไปเป็นเป็ดมุดดินหัวเข้าที่หน้าท่านารูโตะนอนแมวไปซะเรียบร้อย643 EP เวล38เอาเวลอัพครับคลิปแบตริงเอาตัวเดิมมาเอาไฟช็อตว่ะไหนลองอาบไอ้ลองฉีดน้ำใส่มันดิเป็นไงโอ้วีไฟช็อตอยู่เลยเฮ้ยเอาว่ะฟูฮิวไปเลย
เออแล้วทำไมเมื่อกี้มันไม่โยนให้ปิกาจูแบบนี้วะเอาแล้วทำไมไม่ติดอ่ะโยนเลือดแล้วทำไมเลือดไม่เด้งอ่ะอะไรวะถ้าต้นไม้มันน่าจะแพ้ผิดนะใช้ธาตุน้ำสู้ไปก่อนแล้วกันเอไบเทลวิปบับเบิ้ลเอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยติดพิษอีกแล้วโอ้โหลดโคตรน้อยเลยกัดแม่งเลยเฮ้ยกัดมันงานเข้าแล้วเพนก่อนไอ้ที่มันทาต้นไม้อ่ะลองดูแล้วกันจำนึกไม่ออกว่าทาพิษมันแพ้อะไรอ่ะโอ้ยโดนไปครึ่งมาถึงก็ต้อนรับเนี่ยทำไมโจมตีมันไม่ได้อ่ะอะไรวะโจมตีมันไม่ได้อ่ะกูจะหมดทีมแล้วก็แค่งูธรรมดาทำไมเราสู้ไม่ได้อะไรวะเนี่ยเฮ็ดบัตรใส่มันเนี่ยทำไมมันได้โจมตีก่อนตลอดเลยวะอึกกันใหญ่ทีนี้เหตุบัตรตายแน่เลยวะใส่หลับใส่แม่งทันไหมเนี่ยตายแน่เลยเรียบร้อยไม่รอดโอ้ยพลังจิตมั้งครับตอนนั้นผมเอาพลังจิตตีรัวๆเหรอโอ้ยแล้วพลังจิตมีตัวเมื่อกี้มีพลังจิตแค่ตัวเดียวด้วยแล้วตัวนี้เวล27โอ้โหตายแล้วหมดตี้นี่ลาก2ไปสู้อะไรกับเขาเราหลับไปแล้วบุยบุยไปแล้วเรียบร้อยตีไงเต้องเติมเลือดก่อนอ้าวเวลอัพครับเป็น28ไปดิเฮ้ยคู่คิดไม่ได้วะมาอีกแกเอาไงอยู่เนี่ยไม่มีไอ้นี่แล้วด้วยรีไวบัฟดีเฟนซ์แล้วกันเอาอยู่ไม่รู้ว่าเนี่ยเอาอยู่ไหมเนี่ยวิ่งครึ่งหนึ่งสะอึกเป็นเลือดสโมคสกินฟูลี่สวิปตายก่อนอีกเนี่ยทำไมมันน่าจะเป็นตาเราที่ได้โจมตีอ่ะ
ทำไมเรากลับไม่ได้โจมตีเพราะกดใช้ท่าปุ๊บเป็นท่ามันโจมตีใส่เราแล้วเราก็ต้องมาเลือกท่าโจมตีใหม่อ้าวพิษตายเลยสวยละอะไรวะเนี่ยสู้ยิ้มพิษไม่ได้นี่ยังติดพิษไม่หายเลยอ๋อถ้าติดพิษเติมเลือดไม่ได้เหรอโอ้ my god ยกทีมโอ้โหกับโปเกมอนเซ็นเตอร์ยกทีมอะไรวะงงมากเลยคือเราสู้มันไม่ได้เลยมันธาตุพิษกันไหนดูสิมันยังไงวะเนี่ยเว้ยทำยังไงดีเราต้องไปซื้อของก่อนเราต้องไปเตรียมตัวซื้อของก่อนช้อปปิ้งกันช้อปปิ้งกันช้อปปิ้งกันรู้สึกพิษจะแพ้ดินด้วยนะพิษแพ้ดินใช่ไหมครับพิษแพ้ดินโอเคเอาต้าบอลมีขายละเอาต้าบอลเอาไปซักรวยโชว์รวยแปดสิบแล้วกันเอาไป80ลูกโชว์รวยสาวยืนอยู่ข้างๆโชว์รวยใส่สาวโอเคแล้วก็ซุปเปอร์พอยชั่นซุปเปอร์พอยชั่นไปสัก10โอเคแล้วก็เอาแอนติโดสไปนี่เยอะๆหน่อยคิมนี้มันเข้มเหลือเกินโอเคแล้วก็เอาฟูลฮิลไปด้วยไอซ์ฮิลฟูลฮิลฟูลฮิลไปสัก15อันรอบนี้พี่พร้อมกว่าเดิมรีวายไป10อันเผื่อตายอ้าว20อันเลยเหรอได้รวยรวยโชว์สาวการโจมตีด้วยการโจมตีด้วยพิษมันเป็นการโจมตีแบบเวทใช่ไหมหรือเปล่าเคสบอลซื้อเกมบอลด้วยแล้วกันโอเครวยโชว์สาวเฮ้ยกิ๊ไม่ให้ทำอะไรวะไม่อะไรละโอเคไม่ละขอบคุณจนละตอนนี้สู้ๆครับเฮ้ยผมพร้อมแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยอีกดุงคนนี้มันยืนหน้าสงสัยวะโอเคหวังว่ารอบนี้จะดีกว่าเดิมเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก่อนที่มีอะไรเอ้าเจอแก๊งล็อกเก็ตเฉยเลย
อ้าวอยู่ๆให้โกทีนเฉยเลยอยู่ให้ของเราเฉยเลยว่ะถ้าคิดว่าไม่ไหวเขย่าจอยลืมไม่คือที่เก็บเขย่าจอยไว้เพราะว่าจะแบบกะเอาไว้ใช้ตอนสู้กับบอสไงไม่คิดว่าจะตายซะอย่างนั้นโอ้ยไม่ได้จะสู้เลยเดินแวะลงมาดูเฉยๆเจอนักว่ายน้ำท้าสู้เฉยเลยว่ะขึ้นหน่อยดูท่าเอาตัวเดียวพอได้อยู่ท่าน้ำชัวโอ้ยน่ารักใช่ไหมท่าน้ำแบบนี้สบายสบายปิกาจูเขาทันเดอร์โบลนี่บอไม่ตายว่ะเพิ่มสปีดที่มันจะหลบได้รีบร้อยไปซะเราเก็บลูกบอลนี้ก่อนฟูลฮิวได้ฟูลฮิวมาของฟรีเราชอบเอาละรอบนี้พร้อมลุยแล้วแต่ว่าด้วยความที่ปิกาจูมันเป็นธาตุสายฟ้าสู้พวกนี้ไม่ได้หรอธาตุน้ำเช็คซัมมารีเนี่ยมีธาตุเลสเนี่ยธาตุเลสที่มันไม่ใช่ธาตุโจมตีนี่หว่ามันเป็นธาตุหลับแล้วเติมเลือดของที่ได้จากได้เมื่อกี้ถ้าเอาไปให้บ้านข้างยิมจะได้ผักอ๋อเหรอเราไปให้ก่อนถือเป็นเทคนิคพอจบก็เขย่าอีกรอบให้ตัวจะหายไปอ้าวเหรอเขย่าลุมครับลุม21เข้าใจละอะต้องบ้านที่มีหินใช่ไหมไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่สิบ้านฝั่งขวาของหมู่บ้านใช่ไอ้บ้านที่ผมพูดถึงหินแท่งๆใช่ไหมผมว่าบ้านนั้นแหละไอ้บ้านนี้นี่ลุงผมเจอของที่ลุงอยากได้แล้วแหละนี่เลยลุงผักหินให้ผมหน่อยอ้าวซาฟารีเซ็ตได้เสื้อผ้าเหรอบิกาบิกาจูบิกาบิกาจูอ้าวเสือกบีกอันอีกฮึบโอ้โหวีสตองพันช์เป็นการท่าผักหินครับท่าต่อยหินน่าจะลองดูไหมล่ะได้ครับลองดูครับ2,000ผัวอ้าวมันมีพ่อหนุ่มอยู่ตรงนี้ได้นักเก็ตแอบอะไรอยู่ตรงนี้วะโอเคเฮ้ยได้ท่าใหม่แล้วนี่แสดงว่าเราเอาหลับเฉยเลยซีเคทครบแล้วครับซีเคทเยี่ยมไปเลยทีนี้เราก็ลุยได้ครับแต่ว่าท่าดินคือไม่รู้จะเอาตัวอะไรไปสู้กับพวกธาตุพิษเลยอะ
พราะว่าคือไม่ได้ปั๊มอ๋อเอาอย่างที่ตูนบอกดีกว่าเขย่าจอยแล้วกันสู้ไม่ได้ก็ต้องลุ้มไหนเมื่อกี้ใครเก่งเองใช่ไหมไปไม่ได้สู้ใหม่หมดเลยปะเนี่ยอ้าวไม่ต้องสู้ใหม่หมดเลยเยี่ยมเยี่ยมชิวยาวยาวมั่วอันแน่เองใช่ไหมเองใช่ไหมเองเจอลุมแน่นอนมามารอบนี้ไม่กลัวอาบอกเหรออาบอกเจออาลุมเฮ้ยต้องเขย่าก่อนเข้านี่หว่าลืมอ๋อเขย่าได้เลยนี่หว่าอ่าได้เลยเรียบร้อย 2-1 สวัสดีอาบอกอินโฟก่อน95 100 70 100ทันเดอร์โบชัวร์กว่ายิงทันเดอร์โบใส่มันแล้วก็อีกอันนึงเป็นฉีดน้ำใส่หาบอกแน่นะใช่ไหมจัดไปฉีดใส่แค่นั้นแหละมาสูตรเดิมทันเดอร์แอนฉีดน้ำทันเดอร์โบว์เรียบร้อยอาบอกเขาทำมาให้เล่นแบบนี้อ่ะทำไงอ่ะอัพเลยอัพอัพเรียบร้อย 2-1 เรียบร้อยสเต็ปเดิมชิวเลยอ่ะชิวเลยอ่ะโอ้ดอกเดียวตายเลย 2,460 ได้ตังค์ไปได้ตังค์ด้วยไหนวะกลับไปก่อน ทางไหนเดี๋ยวทางไหนยังไม่ได้สู้กับเจนั่นเลยสู้กับเจนี่ก่อนเราต้องเก็บทุกตัวต้องคุยกับเจเขาเนี่ยมาเจต้องเก็บทั้งยิมบอกเลยแอนนี่อุ้ยน่ารักอะอันนี้ชื่ออะไรนะไอวิซอหรือเปล่าเออใช่ด้วยไอวิซอเดี๋ยวมาช่วยแล้ว ชอบไอวิสอเป็นน่าจะเป็นธาตุพืชกับพิษพืชกับพิษพืชแพ้น้ำไม่ใช่ดิธาตุพืชชนะธาตุน้ำธาตุพืชธาตุพืชแพ้สายฟ้าด้วยนี่เอาทันเดอร์ไปดิธาตุพืชชนะดินชนะน้ำเอาอันนี้ต้องเป็นแบบโจมตีธรรมดาแล้วกันโดนทันเดอร์ก็น่าจะตายแล้วมั้งเนี่ยวิ่งโดนอะไรไปอ่ะ
งั้นพี่กระจูไม่โจมตีวะวืดเหรอพี่กระจูวืดอีกแล้วเหรอเมื่อกี้มันวืดเฮ้ยไม่ใช่ละธาตุพืชไม่ได้แพ้ใส่ฟ้าละวิ่งโหแรงใส่ฟ้ามันชนะอะไรบ้างนะน้ำเหล็กใช่ไหมธาตุพืชแพ้ไฟดิเฮ้ยแต่ไม่มีไฟตัวนี้ไม่มีไฟเอานี่ไปก่อนแล้วกันกระจูบินชนมาแล้วกันกระจูบินชนมันนี่เห็นบัตรใส่มันตายเลยดอกเดียวส่งใครมาป่ะวิซิ่งพิษชาติพิษมาอีกแล้วสูตรเดิมเฮดบัตโอ้ยเบาว่ะโอ้ยเบาว่ะเฮ้ยแม่งถึกว่ะเวล42สายฟ้าน่าจะได้อยู่นะแล้วก็เฮดบัตน่าจะตายเลยมั้งเนี่ยเอามาฟอสมันเข้าไปเอาตายเลยเรียบร้อยโอเคแม่สาวน้อยเวลอัพครับปิกาจู48เดี๋ยวบัฟปิกาจูก่อนเข้าไปเจอบอสยิมนี้เราจะบัฟปิกาจูกันโอเคครับบัฟปิกาจูในกระเป๋าเรามีของบัฟอยู่1ชิ้นอยู่ไหนนี่อัพเวลปิกาจู49ไป49อีกอันนึง50ไปเลยโอเคปิกาจูเวล50แล้วแล้วก็ควิกแคนดี้ใส่ไม่ได้แล้วเหรอสมาร์ทแคนดี้โอเคโกงทุกรูปแบบบอกเลยมาไม่ใช่ทางนี้โอเคเจอหัวหน้ายิมแล้วเอ้าแม่งหายไปไหนเฮ้ยอย่าบอกให้สู้4ตัวเลยอะทำเป็นโชว์ก่อนว่ะเขาโชว์เราก่อนอะมา Wissing Wissing นี่ Thunder น่าจะได้อยู่ธาตุพิษ Thunderbolt Thunder มันน่าจะหลบได้ไอ้ตัวนี้ไม่น่าจะหลบได้มั้งได้ปะมาแล้ว เรียกก่อนเอ้าแมวตัวนี้มาเ
พิษพิษกับพิษไม่น่าจะเวิร์กดูเลือดแม่งเลยนี่อ้าวทันเดอร์ใช้ไม่ได้ด้วยโอ้โหทันเดอร์แรงนะแต่มันโจมตีไม่ค่อยโดนเนี่ยเอาว่ะนี่ก็จูทันเดอร์โบก็ได้ไปอันนี้ไปธาตุพิษธาตุพิษใส่ธาตุพิษไปเลยมันไม่น่าจะไอ้นี่ปะวะมันไม่น่าจะติดพิษปะวะธาตุพิษอะคิดอะไรกูอยู่เนี่ยนี่โอ้คิดผิดมหันต์เลยมันถักพาพิกาจูติดพิษละเราต้องปิกาจูทันเดอร์น่าจะได้แล้วก็แบ็คใส่แอนติโดดให้ปิกาจูโอเคนี่ไปโอ้เรียบร้อย1ตัวเหลืออีก3หลับไปถัดผิดไหมครับปิกาจูยังใช้ Thunderbolt อยู่ Thunderbolt แล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นเอ้าโกดักตายอยู่วะเป็นนี่แล้วกันโอเคโปรเทคละโปรเทคปิกาจูใส่ท่าทันเดอร์ไปเลยส่วนสนอลแลกใช้เป็นท่าแรกให้มันหลับโดนไหมกลางกระบาลไปไม่ตายเว้ยนั้นหลับไปเธอหน้าหลับไปจะตายเลยปะเนี่ยน่าจะตายเลยมั้งเนี่ยบินตีมาเลยอะเฮ็ดบัตกลัวตายครับไม่ต้องหลับแล้วตายไปเลยโอ้โหบินไหมบินไหมมีไฟเรียบร้อยมีธาตุบินก็โดนไปบัฟทำบัฟเฮ้ยทำไมทันเดอร์ใช้ไม่ได้อีกแล้ววะเหมือนมันแบบมันหลบการโจมตีเราไปอะใช่ไหมเดินออกมาแล้วกลัวตายเลยไหมเรียบร้อยตายเลยเวลอัพครับสนอลแลกเป็น37สปีดเหรอตัวนี้เราสาย HP เหรอสาย HP เดี๋ยวกินแคนดี้ดีกว่าโอ้วินโนมอสธาตุอะไรบินหรือเปล่าบัคทันเดอร์บัค
ปลั๊กแพ้ไฟป่าววะอันนี้ท่านี้ทำอะไรแล้ววะลองดูดิลืมละกลัวตายเลยบั๊กแพ้ไฟยิ่งเรียบร้อยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเวอร์อัพชนะ ไม่ได้โกงนะมันเป็นเทคนิคเขาทำมาให้เล่นได้แบบเนี้ยเขาบอกให้เขย่าจอยแล้วจะมีคนมาช่วยอ่ะก็เขย่าไปก็แค่นั้นเองเก็บได้เข็มกัดมาแล้วครับเปิดมันอัพทูเลเวล60ท็อกซิกได้ท่าพิษมาเพลินไปเลย ต้องลองไปเล่นคู่กับตัวสายสถานะครับหลับพิษไฟฟ้าเบิร์นต้องลองไปเล่นคู่กับตัวสายสถานะหมายถึงยังไงอะพยายามจะจำพวกถาดนี้แพ้ถาดนั้นถาดนั้นแพ้ถาดนี้อยู่จำไม่ค่อยได้อะมันเยอะเหลือเกินอ้าวมาไงอะเก็บก่อนดิกลับไปเจ๊กลับไปเจ๊โอเคชนะยิมนี้แล้วครับคุยกับเขาอีกรอบสิ Toxic Effect Pokemon คือผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมถ้าเราติดสถานะพิษอยู่เนี่ยเราเติมเลือดไม่ได้ถูกป่ะเพราะเมื่อกี้พยายามจะเติมรอบแรกที่แพ้ไปอ่ะพยายามจะเติมเลือดแล้วเติมไม่ได้ขนาดใช้ฟูลฮิลยังเลือดไม่ขึ้นเลยแสดงว่าสถานะติดพิษนี่เราไม่เติมเลือดไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวไปนี่ก่อนเข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนมาบุ๊ดบุ๊ดบุ๊ดบุ๊ยตึ๊ด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 โอเคก็ถือว่าเราจัดการเหลือหัวหน้ายิมอีก3คนครับตอนนี้เราจัดการไปแล้ว5เยี่ยมไปเลยก็เช่นตัวที่มีท่าหลบท่าพิษอะครับต้องลองเล่นคู่เล่นหมายถึงเล่นคู่กับ2คนเล่นคู่กันหรือว่าเล่นอยู่ในตัวเดียวกันเราจะกายตัวนี้ก่อนอีนักว่ายน้ำตัวนี้เหลือ1คนเอาโปเกมอนธาตุน้ำมาก็เสร็จเราอะเราใส่ฟ้าอะลิชาร์ดเรียบร้อยปลาดาวมาปลาดาวตัวนี้ธาตุใส่ฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ธาตุน้ำใช่ไหมนี่ธาตุน้ำกับพลังจิตอ๋อธาตุน้ำกับพลังจิตด้วยวะมันเดิมเบาก็พอแล้วมั้งเรียบร้อยสองจอยสิครับอ๋อเข้าใจเล่นสองตัวมันง่ายนะแบบบางทีเราแบบติดสถานะเงี้ยเราก็ให้อีกตัวเราฮิลให้แต่ถ้าเราเล่นคนเดียวเงี้ยมันแบบเหมือนเสียเทิร์นอะเราเติมเลือดไปก็โดนโจมตีกลับอยู่ดีลงน้ำดิ yesเราได้เซิร์ฟมาแล้วไปเลยปิกาจูวู้วู้ว้าวเฮ้ย360โอ้โหแม่งอยู่ในน้ำแม่งยังมีคนดักมาท้าประลองอีกอะเฮ้ยปลาดาวจับปลาดาวก่อนสไตล์ยูฮึบเอ็กเซลเลนต์อ้าวexcellent อ้าว excellent อ้าวอะไรวะปลาไม่ค่อยจะโดนเลยคือเล่นบนแฮนด์เฮลดีกว่าเยอะนะเวลาจับโปเกมอนเนี่ย
เนี่ยโหต้องแบบนี้เลยโอเคครับได้ปลาดาวมาหนึ่งตัวสตาร์ยูโอ้โหเอ๊ะพี่ได้น้อยจังธาตุน้ำอยู่ในน้ำก็จะท้ากันใช่ไหมโอ้โหว่ายน้ำมาหาด้วยอะไรของเขาวะต้องท้ากันในน้ำแบบนี้เลยอ่ะมาแอคเล่ยืนบนน้ำกันด้วยไหมรวมจากปะไว้ที่เท้าทำให้เรายืนบนน้ำได้นี่โดนนี่ไปช็อตให้พุงสั่นเรียบร้อยเฮ้ย30เยี่ยมผมเล่นแบบตัวหนึ่งใช้ท่าหลับอีกตัวตีพอตื่นก็ใช้ท่าช็อตต่อเนี่ยประมาณนั้นเมื่อกี้จะทำแบบนี้แหละมาเจ๊ซ่านักเหรอมาโกดักสวัสดีโกดักนายเวล41เลยเหรอเอาท่านี้ไปกินโกดักทันเดอร์ตัวเข้าที่กลางกระบาลเรียบร้อยจมน้ำไปโอ้โหหอยยักษ์อะไรอะคลอยสเตอร์ประมาณว่าหอยนางรมเหรอคลอยสเตอร์ธาตุน้ำกับน้ำแข็งเฮ้ยมันสองธาตุเลยว่ะทั้งน้ำทั้งน้ำแข็งเลยว่ะคลอยสเตอร์ดูแล้วมันน่าจะถึกอยู่นะเนี่ยตัวเนี้ยทรงมันเท่ว่ะตายอยู่ดีอะเรียบร้อยกลับบ้านไปโอเคครับเคลียร์ไอ้นักว่ายน้ำสองตัวตรงนี้อยู่ในน้ำยังจะมาดักท้าเราอีกมาซบสิ้นดีอะเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินท่าปุ๊บ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 แม่อ้าวแหงพุ่นโอ้หน้าเข้มเอ้ามาไปนู่นนะโอ้ดีเลย์ด้วยอ่ะคือเขาต้องแก้เรื่องระบบเนี่ยระบบปามอนด้วยจอยคอนเนี่ยปาบอลเนี่ยมันมีดีเลย์ด้วยนะแล้วบางทีมันไม่เสถียรนะแทนที่มันน่าจะตรงกับมอนที่ขยับไปกับไม่ตรงนะเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยผมต้องปากันขนาดนี้เลยเนี่ยดูไปตรงเฉยเลยเนี่ยดีเลย์ด้วยไม่โดนอีกเอ้าไม่แรงอ่ะโอเคค่อนข้างยากค่อนข้างใช้ยากผมไม่รู้ว่าลูกบอลเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้มีแต่จอยคอนไม่เสถียรเลยอ่ะโอเคจับได้แล้วครับwater potion มีตรงนี้อีกสำรวจกันสำรวจวิ่งคอยคิงเด้งใหญ่เลยเด้งใหญ่เลยมาใช่ไหมตัวนี้ไม่ชื่อคอยคิงไหมผมปลาแบบงัดขึ้นรู้สึกดีกว่าจริงป่ะงัดอย่างเงี้ยนะได้เหรอเฮ้ย เอ็กซ์แลนซ์เลยอ่ะงัดขึ้นเหรอได้ด้วยงัดขึ้นแบบนี้นะ
อะไรวะอะไรของตูนวะได้เฉยเลยเออเว้ยแล้วแม่นด้วยนะเอ็กซ์แลนซ์เลยอ่ะสู้สู้ก่อนสู้มาเดวิดคัปเปอร์ฟิลด์โยนมาโอ้โหน่ารักซะเหลือเกินนะแมวน้ำนี่42 Thunderball อ้าวเฮ้ยยังน้ำแข็งเรียบร้อยตายซะเบลโอ้ยมี3ตัวเลยโอ้ซีดราตัวนี้ก็ยังไม่มีเลยอ่ะซีดราคอสมันให้หมดตายซะซีดาน้องซีดาซีดาตายแล้วเวลอัพครับเป็น51ปิกาจูมีท่าใหม่ไหมนี่เน้นสปีดตัวผมน้องจูของผมสปีด222 226ยาวไปนี่ฮะทิ้งเหรียญไฟเวล31ด้วยคีปแบตทริงมาใครมาอีกมาแล้วน้ำมาอีกไม่เข็ดไม่หลับไม่จำช็อตไปอีกทีนึงหัวเขาให้เรียบร้อยชนะครับขี้มูกไหลด้วยทำไมคนว่ายน้ำเยอะอ่ะอุ้ยตกใจเลยมีครับไลท์สแมชเดี๋ยวรอมันมานั่นแหละตกใจเลยกิลาดอสกิลาดอสตัวใหญ่ขนาดนี้เจ้าต้องเอากล้วยไปกิน1เม็ดส่งคนครูไปฮึบนี่ส่งคนครูไปแล้วสโลโมชั่นแล้วแล้วก็เปลี่ยนลูกเป็นมาสเตอร์บอลระดับของกิลาดอสเราต้องให้เกียรติเขาเป็นมาสเตอร์บอลเม็ดแรกโปะเม็ดเดียวอยู่กิราดอสครับแจม736 EXP เลยอ่ะเท่ไปเลยร่างเมก้ามันเท่มากเลยตัวเนี้ยหูยไม่คนอยู่ในน้ำเต็มเลยมาสำรวจก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะวิววิวอ่ะมาอีกฮักเกอร์ด้วยหิวงัดดิไม่โดนเออแต่งัดมันก็ดูง่ายนะเอ้าไม่มาเตอร์บอลจับง่ายจังอ่ะที่จับผีได้จับยากยากเสียเป็นแบบหลายลูกมากอ่ะโอ้ยเนี่ยฟาร์มจับโปเกมอนเนี่ยได้ XP เยอะกว่าสู้แบบกับพวกเทรนเนอร์อีกอ่ะนี่เซิร์ฟเวอร์ใส่แทนนี่ไปแล้วกันทาดาครับกิราดอสแคชคาโบทูคีปอิทอัพเสิร์ฟไปปีก้าว้าอย่างที่เอาเฮ้ยมีของตรงนั้น
แน่แน่เด้งใหญ่เลยเด้งใหญ่เลยเอาหายไปแล้วมีอะไรไหมหมดแล้วมั้งเนี่ยมีแค่ลงน้ำจากตรงนู้นมาทางนี้ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นครับไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาดาวจับปลาดาวก่อนตายอยู่ฮึบโป๊ะไงก็ใครที่ยังไม่ได้กดอะไรแอดเฟนโค้ดมาก็แอดมาได้นะครับเดี๋ยวเราสมาร์ทบอสมาเราเล่นสมาร์ทบอสกันปลาดาวสู้ดีกว่าสู้ก่อนคือไม่อยากได้ปลาดาวอ่ะสติลมาอีกแล้วไม่เข็ดหลาบส่งพวกแมวน้ำมาสู้ปิกาจูเนี่ยไม่เข็ดหลาบพวกนี้เฮ้ยมันได้โจมตีก่อนป่ะจึ๊งๆๆๆไม่เข้านี่ไงสะเทือนไปดิเรียบร้อยปิกาจูสายขาวเป็นไงตัวขาวทั้งตัวคีปแบตริงส่งใครมาโอ้ยน่ารักเหลือเกินช็อตให้หัวแบะเลยเขาเข่าพุ่งมาชนเราอะนี่ช็อตให้หัวแบะเงือกเงือกโอ้เรียบร้อยวิว32โอเคได้3บอลมีอีกไหมเจ๊คนนี้สู้ยังยังมาเจ๊ว่ายน้ำมาหาด้วยนั่นแน่ดูท่ายืนคนนี่คอนนี่มีตัวเดียวโอ้วาบวาโปเลียนเหรอมันน่าจะธาตุน้ำแข็งด้วยป่ะตายเจอสายฟ้าตายหมดไอ้พวกธาตุพวกนี้ลองเสียกไปได้ตังค์เยอะนะสู้กับพวกเทนเดอร์เนี่ยจบสิจ้ะฮึบอ้าวมาเคลียร์ช่วงเวลาเคลียร์สวิมมิ่งโกดักแควกโกดักมาว่ะโกดักมาก็ช็อตโกดักให้ไส้แตกไปด้วยทันเดอร์โบลเบอร์ดูเรียบร้อยโกดักไส้แตกอ้าวมี2ตัวนี่หลับสบายไปส่งใครมาอีกตัวหนึ่งกิลาดอสเหรอคีปแบตริงนี่กิลาดอสตัวใหญ่ว่ะดอสตัวใหญ่นี้ต้องเอาทันเดอร์โบของใหญ่ไปเอ้ยทันเดอร์ของใหญ่นี่ไงไม่รอดเหมือนกันกิลาดอสโอเค880ยาวไปยาวไปชิวๆยาวไปขึ้นได้เลยป่ะขึ้นได้เลยครับตรงนี้โอเค Sea Foam Foam หรือ Sea Foam Islands เฮ้ยเจ๊ทำอะไรอ่ะอ
โอ้ no need to pay ไม่ต้องการจ่ายพวกเราหวังว่าจะเจอพวกเราหวังว่า continue your support จะได้support คุณอะไรวะอุ๊ยเขาทำว่ะ Sea Foam Island เขามีอุ๊ยตัวอะไรวะเนี่ยพัซเซิลแบบนี้มองดูก็รู้ว่าต้องทำอะไรหัวอ้าวลงได้สักงั้นยังไม่ลงขึ้นไปก่อนอ้าวจับดูท่ามันดิ เครียดโดนพอดีเลยอยู่ตึ้ง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 เฟรนด์รีเควสครับขอบคุณด้วยครับใครที่แอดมาเดี๋ยวผมรับแอดให้หลังจบไลฟ์นะครับเอาไปเล่นเกมกันมีลงบันไดตรงนี้ไปด้วยเก็บก่อนเรางกสเปอร์เลเปิลจับเอามาช้าเหลือเกินครับผมเอาเอ็กเซลเลนต์โป๊ะได้ตัวใหม่มาแล้วครับตึ๊ด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 ตะแควกเก็บของก่อนแล้วงกแม็กพอยชั่นต้องอ่านว่าโพชั่นหรือเปล่าไม่ใช่พอยชั่นโพชั่นกูแวกฮึบอ้าวอะไรอ่ะงัดต้องงัดใช่ไหมอึ๊บโอ้โหอย่างแม่นอ่ะบอกเลยงัดอ่ะอีกไม่กี่วันคงหนีไปเล่นอาร์คแล้วเอ้าไหมอ่ะชอบเล่นอาร์คเหรอการ์ตูนตูนชอบเล่นอาร์คเหรออาร์คบนสวิตช์อ่ะนะเล่นบน PC แล้วมันแบบเหมือนยากอ่ะอาร์คอ่ะลงไปแป๊บเดียวตายละทำอะไรไม่เป็นตายละเอาเฮ้ยอันนี้ตัวใหม่ๆเต็มเลยฮันแน่หนึ่งสองซ้ำโคตรแม่นโอเคได้อยู่ออนไลน์เวลอาบครับเนี่ยคือมันไม่น่ามาจะต้องบอกทุกตัวว่าใครเวลอาบอ่ะเราก็เห็นตามรูปอยู่แล้วว่าใครเวลอาบไม่ต้องมาตึงตึงต้องมานั่งกดถ้าเบื่อตรงเนี้ย forget ได้ท่าไฟมาแล้ว fully swiftClutch Smoke Scene
ใส่ท่าแรกไปแล้วกันไฟสปริ้นชอบแนวเซอร์ไวเวอร์เหรอหาเกมเซอร์ไวเวอร์บน Nintendo Switch มาเล่นด้วยกันสิที่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่อาร์คอะผมก็อยากเล่นนะชอบเล่นแนวเซอร์ไวเวอร์เหมือนกันเกมบน PC เกมสุดท้ายที่ผมเล่นก่อนมาเล่นบน Nintendo Switch แบบจริงจังเนี่ยผมเล่นไอ้นี่มาเฮ้ยกดผิดผมเล่นไอ้นี่มาสกรัมรู้จักสกรัมไหมถ้าคนเล่น PC มาน่าจะรู้ว่าสกรัมสนุกดีดูเสียงมันดิทำไมต้องร้องเยอะอะไรขนาดนั้นโอ้โหแม่งปัดพอดีเลยโอเคไอ้จับไม่ยากเว้ยแถวนี้รู้ครับซื้อตั้งแต่วันแรกเลยเออผมก็เล่นวิ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 ตัวแล้วเนี่ยง่า ดูหน้าดิโอเคเฮ้ยเออเฟี้ยงแบบนี้มันแม่นว่ะก็เฟี้ยงอยู่ตรงนี้ตั้งนานสโลบรอลมันเป็นตัวอะไรวะหมีที่หอยกัดตูดอยู่วะมันเป็นหมีที่หอยกัดตูดอะธาตุน้ำกับธาตุพลังจิตหมีหอยกัดตูดขึ้นก่อนสร้างวีรกรรมไว้เยอะเลยด้วยเหรอเล่นเซิร์ฟไหนอะคุณตูนเล่นเซิร์ฟไหนมาไอตัวนั้นดีกว่าไปจับไปตัวนั้นดีกว่าถูกชะตากับมันทินนี่วะตัวเล็กเหรอเอ๊ะเวลอัพกันเลยทีเดียวใครได้ท่าอะไรมาเฮดบัตดีอยู่แล้วอันนี้ท่าแรกก็ดีอยู่แล้วนะไอ้ลิกนี่ไม่แน่ใจไม่เอาดีกว่าคีฟโอนหอยกัดตูดอ๋อเล่นใน777ใช่ไหมครับผมเคยไปเล่นอยู่ตอนนั้นเล่น777นี่เล่น GTA ลุงสู้กันหน่อยอ่ะลุงไม่สู้เหรอวะเคยไปเล่นโลเพย์อยู่เงียบแล้วตอนนี้เมื่อกี้เราดันหินลงไปแล้วเราดันหินลงไปแล้ว2อันลงไปแล้ว1ชั้นบัตเทิลดิรออะไรอ่ะเออมาดิพวกเองอยู่ไอแลนด์เนี่ยพวกเองต้องเป็นธาตุน้ำแน่นอนโอ้ไฟฟ้าเฉยเลยสายฟ้า
สายฟ้าสายธาตุบินไม่ได้ซันเดอร์ดิสู้กันด้วยความเร็วเนี่ยเร็วกว่าตัวโอ้ยไม่เข้าเว้ยไอ้นี่มันเอาอ่ะไอ้ตัวเฝ้าถ้ำธาตุน้ำไม่ได้ธาตุพืชจะว่าไปเราไม่มีตัวธาตุดินจริงจังเลยเนี่ยเอาธาตุพืชมาแทนโอ้ยทันเดอร์เหมือนกันเว้ยแต่ไม่เข้าว้าเอาแต่ช็อตว่ะเอาเลือดคืนมาเอาโดนทันเดอร์อีกแล้ววะเฮ้ยอะไรอ่ะมาโจมตีมันไม่ได้อ่ะเอาช็อต2เด้งเลยทีนี้เอาจบดีแล้วเอาเลือดคืนมาขอดูดหน่อยโดนฟ้าฟาดก่อนแน่เลยเรียบร้อยตัวเข้าให้อุ้ยดูดมาเลือดเด้งขึ้นไปไม่ตายง่ายหรอกเพนก่อนชิ่งชิ่งก่อนเฮ้ยพึบพึบชิ่งเขาเรียกว่าชิ่งอะไรจะว่าไปตัวเราท่าอะไรวะนอร์มอลใช่ท่านอร์มอลเป็นธาตุ normal ก็เฮดบัตใส่มันสิหัวเขาให้ตายซะคีปแล้วกันเก็บแล้วกันธาตุไฟมาว่ะธาตุไฟมาหลับไปก่อนแล้วกันอุ้ยโอ้โหดูแรงโอ้โหโคตรเท่เลยท่าเมื่อกี้โคตรแรงเลยโอ้โหแรงจริงแรงจริงมาลงมาเต่าขนองฮึบยิงที่บัฟเฟอร์บีมเฮ้ยทำไมลดน้อยจังวะพี่ธาตุน้ำไหมน้องเอาธาตุไฟมายิงพี่ทำไมน้ำดับไฟรู้จักเปล่าธาตุไฟนี่บับเบิ้ลหมุยเอาไม่ตายเบาๆจังวะอุ้ยอุ้ยท่านี้มันเท่ว่ะโอ้โหติดสะอึกพิษด้วยไอ้ไฟด้วยอ้าวตายไหลตายว่ะเขาไหลตายว่ะติดเบิร์นว่ะต้องสวิชแล้วล่ะสวิชโปเกมอนคือฝั่งหนูเขาจะเอาตัวอะไรลงมาวะเราเอาปิกาจูไปยืนไว้กันฮึบน้าจะเอาตัวอะไรลงมานะโอ้โหธาตุน้ำเสร็จน้ำหรือน้ำแข็งวะตัวเนี้ยน้ำน้ำทันเดอร์ไปกินเรียบร้อยอ้าวไม่ตาย
โอ้ถึกอยู่เหมือนกันเว้ยปั๊มเว้ยปั๊มอ้าวไม่โดนเสร็จโจรอย่างนี้ฟับเรียบร้อยตายไปซะ4846 EXP อ้าวโกดักเวลอัพครับเป็น44กูมก็เวลอัพเป็น44นี่ครับยิงเหรียญไฟ35หุยได้ตัง 4,600 เลยอ้าวได้5แรแคนดี้ด้วยแจ๋วข้างข้าวเต็มเลยเว้ยหุ้ยวิ่งสะดุดหอยกัดตูดเอ้ยไม่เอาว่ะไม่อยู่ว่ะฮึบexcellent ไปแล้วครับพรุ่งนี้มามีงานเข้าโอเคครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ตูนขอบคุณมากฮะปิกาจูไว้อัพอึ๊บล็อกหลบได้เราเข็นหินลงนี่ฮึบโอเคเอ้าเดี๋ยวนะฝั่งนู้นเราเข็นลงไปแล้วนี่ใช่ไหมฝั่งนู้นเราเข็นลงไปแล้วเราลงรูฝั่งนี้ได้เลยเฮ้ยเอ้ยมาน้ำยังไม่เอาดีกว่าเราลงรูกันคือผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันให้ดันลงไปหรือเปล่าแต่เซนส์มันบอกว่าต้องดันลงไปเก็บของเก็บของต้องดันหินลงมาเพื่อเป็นทางเดินตรงนี้ครับแต่บันไดแต่มันวนไปวนมาเนี่ยบิ๊กเพิร์ลได้เขาเรียกอะไรไข่มุกอันใหญ่มาบิ๊กเพิร์ลตรงนี้เราเอาไอ้นี่ลงไปได้ไหมวินเซิร์ฟเนี่ยเอาได้เนี่ยเราขึ้นไปดันในนั่นก่อนมีของให้เก็บตามทางเรื่อยๆเลยโอ้โหแม่งี้หินเยอะได้ท่าไอซ์บีมมานี่ครับต้องดันอุ้ยเดี๋ยวตามมาดิเฮ้ยตรงนี้ตันว่ะอุ้ยเต็มเลยขึ้นนี้ก่อนแล้วเราลงรูนี่เลยโอเคโอเคตามลงรูไปเลยเอ้าตกน้ำเฉยเลยแต่ขึ้นได้ว่าเสริมให้ก่อนไปครับจอยจอซ้ายทางจอซ้ายล่างถ้ามีปิกาชูบวกให้ลองบวกดูครับอ๋อใช่ใช่อันนี้ผมเจออยู่ผมได้อยู่ขอบคุณมากครับ
ฮึบหัวได้ไหมไม่ได้ฮึบช้าไปโอเคได้แล้วครับได้เวลาแล้ววันนี้ก็5ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มช่องเราก็ปกติจะเป็นพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มใครที่ชอบดูไลฟ์สตรีมเกมก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง Demon Cat นะครับรับชมได้2ช่องทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้3ทุ่มนะครับถ้าใครไม่ไปไหนก็มาดูผมได้นะครับบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้จับตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮึบนี่แค่สะบัดไปละทุกคน